ย่าเฒ่าผู้นี้เพิ่นชื่อว่าย่าแพ่งตาเป็นพี่สาวพ่อของฮุงหรือนายผัดนายผัดจังเอิญเพิ่นว่าป้าแพ่งตาย่าเกิดแล้วก็เติบโตอยู่บ้านปลาโหลตำบลปลาโหลอำเภอว่าริชภูมิจังหวัดสกลนครย่านี่เพิ่นมีลูกสาวอยู่2คนแต่ละคนก็มีครอบครัวไปแล้วละมาดูแลย่าแพ่งตาเป็นครั้งเป็นคราวแต่พอมาฮอดปีนี้2564ย่าแพ่งตาเพิ่นมีอายุ91ปีส่วนปู่เหวินผู้เป็นสามีเพิ่นนั้นได้จากย่าแพ่งตาไปเมื่อ4ปีที่แล้วย่าก็จึงอยู่ที่บ้านทงหน้าโคกตามลำพังยังสุมือนี้ซื้อบ้านปลาโหลตำบลปลาโหลออกเสียงกับบทถือเป็นไหนปลาโหลอำเภอว่าริชภูมิฟังซื้อหมู่บ้านก็เฮ็ดให้งงคือกันลูกหลานบ้านนี้บ่น้อยต่างก็สงสัยซื้อหมู่บ้านตัวเองว่าเป็นหยังซื้อหมู่บ้านเฮาจังซื้อว่าปลาโหลหรือปลา12ตัวคนเฒ่าคนแก่เล่าเรื่องนี้ว่าเรื่องบ้านปลาโหลนี่มีชื่อที่ถูกต้องเป็นภาษาผู้ไทยออกเสียงว่าปลาโหลมีความหมายว่าโผล่มาเจอกันโดยว่าแต่โบราณนั่นถนนเส้นที่มาย่างบ้านปลาโหลผู้ไทยปลาโหลนั่นพอมาถึงหมู่บ้านถนนก็จะง้อเป็นข้อศอกพอพ้นง้อข้อศอกก็จะเจอเอากับหมู่บ้านหรือจะเอกับหมู่บ้านบ้านปลาโหลก็จึงมีชื่อว่าบ้านปลาโหลในสำเนียงภาษาผู้ไทยซึ่งคนผู้ไทยเป็นคนส่วนใหญ่ของหมู่บ้านนี้ทางราชการบันทึกไว้ว่าผู้ไทยปลาโหลเป็นคนผู้ไทยกระปองหรือกระป๋องในปัจจุบันผู้ไทยกระปองเดิมนั่นอยู่เมืองเซโปนสวรรณเขตสปปลาวตำบลปะโลมีประชากรร่วมกันประมาณ 12,000 คนเป็น16หมู่บ้านประกอบด้วยคนหาเผ่าคือเผ่าผู้ไทยเผ่าลาวหรือผู้ลาวเผ่าโยยเผ่าขาหรือผู้ไทยบ้านนี้รุ่นเก่าเพิ่นสิเอิ้นว่าขาต้องเหลืองและก็เผ่าสุดท้ายคือเผ่าโซ่หรือโทรซึ่งก็เป็นขากลุ่มหนึ่งคือกันชาวผู้ไทยปะโหลอพยพจากฟากฟังทรายของแม่น้ำโขงไม่ยั่งบอนนี่ในช่วงเวลาเดียวกันครับชาวผู้ไทยกลุ่มอื่นๆซึ่งส่วนมากจะอพยพอยู่ในช่วงพ.ศ. 2370ถึง2390ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตความขัดแย้งกันระหว่างเวียดนามกับสยามจนเกิดเป็นสงครามใหญ่ขึ้นเอิ้นว่าสงครามอันน้ำสยามหยุดซึ่งแม้ว่าสงครามอันน้ำสยามหยุดจะทำให้ทั้งสองฝ่ายต่างเขาแย่งชิงประชาชนในบริเวณประเทศลาวสมัยนั้นไปไว้ในดินแดนของตนแต่สมรภูมิรบกับบ่ได้อยู่ในบริเวณนี้ดอกกลับไปอยู่ในดินแดนกัมพูชาในเวลานั้นตำบลปาโหลมีผู้ไทยอยู่3ตระกูลแล้วกระจายออกเป็นหลายนามสกุลคุณแม่ของย่าแพ่งตาเพิ่นชื่อว่าย่ายท่องศรีเพิ่นเป็นแม่ค้าเก่าดั้งเดิมนานมาแล้วเพิ่นสิบอกลูกหลานว่าบรรพบุรุษของเพิ่นนั่นมาจากเมืองผู้ไส้ไหลแหลงบ่เคยเว้าถึงเมืองกระป๋องเลยส่วนว่าผู้ลาวที่อยู่ในบ้านนี่อพยพมาจากอุบลราชธานีเป็นส่วนใหญ่ผู้ลาวเหล่านี้มาสมทบที่หลังจากผู้ไทยตั้งรกรากได้แล้วส่วนผู้โยยมีหมู่บ้านเดียวในตำบลนี้น่าสิมาจากบ่อลีคำไส้ฟังลาวพุ่นละมีสำเนียงภาษาคล้ายกับพวกย่อย
ค่ายกับคนคำมวลคำเกิดบริเวณหลักเศร้าทางไปห้าติ่งและเงยอ่านเขาเอิ้นตัวเองว่าไทเมยส่วนพวกขาตองเหลืองบัดนี้อยู่คุมบันโคกซื้อข่าวบรรพบุรุษคนโซหรือโทรนอออกเสียงให้ถือซื้อเพิ่นหน่อยว่าโทรกลุ่มนี้อพยพมาจากเมืองพินเมืองน้องแขวงสวรรณเขตส่วนชาวโซหรือคาโซชาวพื้นไทยบ้านนี้นี่มักสีเอิญข้าเจ้าควบคำว่าคาโซคาโซมักทำตัวกลมกลืนเป็นผู้ไทยด้วยภาษาด้วยการกินอยู่แต่คนผู้ไทยกับเบิ่งออกแยกแยะได้ว่าไผเป็นเผ่าใดสังเกตจากบุคลิกและการดำเนินชีวิตประจำวันกลับมากล่าวถึงหมู่บ้านเฮาอีกน้อยนึงเนาะบ้านปลาโหลของเฮาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งตรงกันกับพ.ศ. 2484ฮอดพ.ศ. 2488นั่นบ่อนที่มันเป็นแหล่งน้ำบาไอแหล่งน้ำปลาป่าของหมู่บ้านปัจจุบันนี้แต่ก่อนนี่เป็นสนามบินของญี่ปุ่นครับสิมีความยาวประมาณ2กิโลเมตรกว้างกับประมาณ100เมตรสำหรับให้เครื่องบินของญี่ปุ่นมาล่งบอนนี่ทหารญี่ปุ่นก็มาอาศัยอยู่หมู่บ้านนี้เป็นจำนวนมากการที่ญี่ปุ่นมาตั้งสนามบินอยู่นี่นั่นก็เพื่อ1การทำสงครามแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เพื่อให้ชุมชนบอนนี้นี่ปกป้องทหารญี่ปุ่นในขณะเดียวกันฝ่ายเสรีไทยที่เพิ่นมีฐานที่มั่นอยู่ทึ่งผู้พานและอำเภอสว่างแดนดินเพิ่นก็มีอีกสนามบินหนึ่งถือว่าสนามบินสองฝ่ายนี่เป็นศัตรูต่อกันเพิ่นมาอาศัยไทยบ้านปะโลในการพิทักษ์รักษาบ่ให้ทางเสรีไทยเขามาบุกลุกได้นะครับบ้านนี้มาเว้าเรื่องเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์เนาะเฮาเว้าไปแล้วว่าบ้านนี้มีหลายเผ่าพันธุ์มาอยู่น้ำกันต่างเผ่าพันธุ์ก็มาร่วมอยู่กันกับผู้ไทยอย่างสันตินับแต่บรรพบุรุษมาพุ่นละผู้ไทยสิเป็นเจ้าให้เจ้าหน้าชวนคนเผ่าอื่นๆนั่นมักสิมาเป็นลูกจ้างมารับจ้างในการเฮ็ดไห้ใส่หน้าไห้นานมาแล้วต่างเผ่าเพิ่นกับผ้ากันกินดองคือแต่งงานกันในเผ่าของตัวเองจนตอนหลังๆมานี่จึงมีการแต่งงานหรือดองข้ามเผ่าพันธุ์กันหลายขึ้นเรื่อยๆเฮ็ดให้เกิดความสามัคคีมีความสุขในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติอันนี้ที่เรามาเป็นข้อมูลจากคำบอกเราเทิงของยาแพ่งตาและก็เท้าหุงผู้เป็นหลานก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องเนาะผู้ฟังอันนี้เป็นข้อมูลจากคำบอกเราเนาะแล้วก็ได้นำเสนอต่อท่านตามที่ได้ยินมาหากท่านใดอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นกว่านี้ก็ขอแนะนำว่าให้ไปศึกษาหาข้อมูลจากบ้านปลาโหลแห่งนี้อีกเด้อครับขอจบไว้แต่เท่านี้ก่อนครับผมพระไทยผู้ท่าผู้บรรยายครับ